สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนพี่ๆน้องๆนะครับทำอะไรกันอยู่เนี่ยพี่แนนกำลังจะกินข้าวเย็นนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ของโปรดแบบง่ายๆกะเพราหมูสับไข่ดาวแม่ทำให้แต่ไข่ดาวนี่พี่ทอดเองนะเพราะเมื่อเช้าเราไปถวายเพลกันแล้วพี่ทำไข่ดาวไปแล้วก็ทำพริกน้ำปลาไปของง่ายๆแต่ทุกคนชอบอ่ะพระท่านก็ชอบเพราะของง่ายๆนะส่วนมากทุกคนจะทำแบบของแบบอะไรแบบยุ่งยากไปแต่พระท่านก็ฉันประจำแล้วขอโทษด้วยเมื่อกี้เสียงเครื่องทำน้ำแข็งแม่กำลังเอาน้ำกินอยู่แล้วนี่พี่ก็ได้นี่กลับมาบ้านด้วยชาเขียวน้องดิวนะครับน้องดิวกับพี่แซมทำไปวัดแล้วทำไปโอ้โหหม้อใหญ่มากแล้วพี่ก็เลยขอกลับมาบ้านด้วยอร่อยมากโอเคครับเนี่ยแล้วนี่กะเพราจริงด้วยนะต้นกะเพราจริงเพราะว่าส่วนมากถ้าอยู่อเมริกาเนี่ยไปกินไปร้านอาหารไทยนะเขาจะบอกว่าผัดกะเพราใช่ไหมแต่เขาจะใช้ใบโหระพาเพราะว่ากะเพราอ่ะจะหายากที่นี่แล้วโหระพามันจะหาง่ายกว่าแล้วมันถูกกว่าด้วยส่วนมากพี่ก็ไม่เวลาไปร้านอาหารไทยอะไรพี่ก็ไม่สั่งกินหรอกผัดกะเพราอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นใบโหระพาแล้วไม่ชอบผัดโหระพาเท่าไหร่ใบโหระพาส่วนมากจะมาทำอะไรนะใส่แกงพวกแกงกะทิอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผัดหอยนะผัดหอยใส่ใบโหระพาเนี่ยแต่ว่ากะเพรานี่พี่ชอบมากกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนี่ไปได้มาจากตอนสิ้นเดือนอะที่วัดไทยเขามีจัดขายของแบบพวกขนมพวกอาหารพวกผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนมีแม่ค้าเขาเอาผักมาจากแคลิฟอร์เนียมันเป็นกะเพราเขาเรียกกะเพราอะไรนะแม่กะเพราป่าหรือกะเพราอะไรสักอย่างนี่แหละแต่มันหอมเหมือนกะเพราแต่แบบใหญ่ใบใหญ่มากก็เลยซื้อมาตุนไว้ซื้อมาแล้วก็เอามาเก็บใส่ฟรีเซอร์ไว้ได้กินนานๆโอเคครับน้ำลายไหลแล้วขอชิมแล้วนะแล้วเนี่ยโอ้พริกแบบเยอะมากแม่ชอบทานอาหารเผ็ดไงแล้วทีนี้ก็ใส่พริกเยอะไม่เป็นไรเนาะพี่ก็เขี่ยทิ้งอ่ะเพราะพี่ไม่ชอบทานเผ็ดเท่าไหร่เป็นไงครับทุกคนสบายดีกันหรือเปล่าถ้าคนอยู่เมืองไทยนี่ตอนนี้ฝนตกยังตกหนักน้ำท่วมกันไหมครับที่นี่ก็เริ่มจะอากาศเย็นลงแล้ว2-3 วันที่ผ่านมาอากาศจะเย็นมากตอนเช้าๆเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงหนาวแล้วคงต้องได้เปิดเครื่องทำความร้อนฮีเตอร์ในบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะอร่อยวันนี้ไปวัดของกินเยอะมากแล้ววันนี้พี่ทำไอ้นั่นไปด้วยดัดแปลงกระยาศาสตร์เหมือนเมืองไทยแต่พี่ทำมาจากซีเรียลนะไรคริสปี้อะไรคริสปี้ทรีใส่ซีเรียลแล้วก็เอาก้อนมัชเมลโลดอะมาอุดมาผสมกับเนยใช่ไหมแล้วตั้งไฟให้มันละลายแล้วก็เอาข้าวซีเรียลอะไรคริสปี้ลงไปผสมแล้วก็กวนผสมกันแล้วพี่ก็ใส่งาคั่วถั่วลิสงคั่วแล้วก็มะพร้าวคั่วเข้าไปให้มันเหมือนกับยาศาสตร์ไงเพราะอยากกินแล้วทีนี้เคยไปซื้อกินที่ตลาดไทยที่นี่มันแพงมากเพราะมันเอามาจากเมืองไทยใช่ไหมแล้วพี่ก็เลยคิดวันหนึ่งว่าเอ๊ะนี่มันกระยาศาสตร์นี่มันเหมือน
ทำมาจากข้าวพองๆอ่ะเหมือนแบบไรซ์คริสปี้ของอเมริกาแล้วเราอาจจะดัดแปลงได้พี่ก็เลยทำดูมันก็อร่อยพี่ทานกับแม่ก็เลยคิดว่าเออลองทำไปวัดดูทุกคนก็ชอบที่วัดวันนี้ง่ายดีอร่อย โอเคไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแม่ก็นั่งทานที่นู่นนะเพราะแม่ไม่อยากขึ้นกล้องเดี๋ยวต้องพยายามให้แกขึ้นกล้องให้ได้เดี๋ยวคราวหลังนะครับอร่อยไหมครับแม่อร่อยครับแม่เปิดได้นะถ้าแม่จะดูนั่นมันคงไม่เสียงดังหรอกไม่เป็นไรครับอุ๊ยตายเนี่ยเผ็ดแล้วนะเนี่ยพี่เหงื่อแตกแล้วเนี่ยแล้วก็สักทุกคนไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะขอโทษครับสะอึกเผ็ดอะเผ็ดแล้วสะอึกเนี่ยเห็นไหมทำเองนะครับเนี่ยโบเนี่ยติดเนี่ยแล้วพี่ทำรูปนกพิราบน้อยมาติดใส่เนี่ยสวยเปล่าเก๋ไหมทำเองฉันบิดขึ้นสวรรค์อือหือยังไว้อะไรให้ในหลวงอยู่ครับที่เนี่ยผมแม่ไว้ปีจริงหรอแม่พยายามจะใส่ชุดดำปีหนึ่งพี่ก็พยายามไปเรื่อยๆเนาะไม่พูดละพูดแล้วเศร้านี่เนาะคนไทยอยู่ที่ไหนก็รักในหลวงเราเติบโตมาเราก็รู้ว่าในหลวงเป็นคนดีทำเพื่อประชาชนทุกคนท่านเสียไปเราก็เศร้าไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราเป็นคนไทยโอเคเออไปลอยกระทงกันที่ไหนบ้างหรือเปล่าครับสนุกไหมแล้วเมื่อวานนี้ได้ดูนั่นหรือเปล่าอะไรนะดวงจันทร์ที่มันใหญ่ๆอ่ะพี่ไม่ได้ดูนะพี่นอนมั้งพี่ก็เลยมันลืมอ่ะลืมว่าต้องไปดูก็เลยไม่ได้ไปดูก็เลยต้องรออีกกี่ปีนะอีก18 ปีเหรอ18 ปีหรือ20 ปีแล้วปีนี้ทุกคนได้ไปเที่ยวไหนไหมคงไม่ลื่นเริงเหมือนทุกปีเนาะเพราะเรากำลังไว้อะไรให้ในหลวงแต่พี่ขออวยพรให้ทุกคนนะครับลอยกระทงก็ให้สิ่งไม่ดีลอยไปกับกระทงเราแล้วปีเนี่ยปีกำลังจะมาเนี่ยขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในชีวิตการงานความรักทุกอย่างเลยนะครับ โอ้ยนี่เป็นวิดีโอคลิปแรกนะครับวิดีคลิปกินอาหารแรกของพี่ก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรเนาะส่วนมากวิดีโอที่ทำมาตอนก่อนนี้แล้วก็ไปที่นั่นที่นี่ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่กินนั่นกินนี่แต่นี่แบบนั่งกินเฉยๆก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรพูดอะไรดีแม่ทะเลาะกันโชว์ไหมปกติอะแม่กับลูกนี่จะแบบโหลิ้นกับฟันทะเลาะกันดูละครเนี่ยเฉยๆก็ทะเลาะกันนะเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องอะวันนี้มีลอดช่องมาด้วยลอดช่องใบเตยพี่แอดทำอร่อยอร่อยทำบีบด้วยมือแดงตัวเล็กๆอะลอดช่องโอ้อร่อยมาก
เดี๋ยวพี่ว่าจะกินหน่อยเพราะว่าห่อมันจะกวาดวันเนี้ยแม่เอามาเวลาไปวัดเนี่ยของกินเยอะแยะเลยทุกครั้งที่ไปวัดจะอิ่มกลับมาบ้านแล้วได้ห่อกลับมาบ้านทุกครั้งเลยไปวัดแล้วก็คิดถึงย่าเนาะเพราะว่าตอนเด็กๆตอนพี่อยู่บ้านนอกใช่ไหมย่าเนี่ยจะไปเอาอาหารไปถวายตอนเช้าอ่ะไม่ใช่ตอนอัปเพนเหมือนที่นี่นะเพราะสมัยที่นี่เขาจะไปถวายเพนกันเพราะว่าตอนเช้าพระก็ฉันอะไรที่วัดเองแบบพวกอะไรง่ายๆแหละแล้วตอนเพนจะเป็นอาหารมื้อใหญ่ของพระที่นี่นะแต่ตอนพี่อยู่เมืองไทยนะตอนเด็กๆเนี่ยย่าจะตื่นแต่เช้านึ่งข้าวเหนียวนะนึ่งข้าวเหนียวถ้าไม่ได้เอาไปใส่บาตรหน้าบ้านก็ย่าก็จะเอาปิ่นโตไปวัดก็มีอาหารสองสามอย่างปิ่นโตขนมอะไรนี่ไปวัดย่าก็จะนุ่งผ้าถุงห่มสบายแกแล้วเดินไปวัดเพราะว่าบ้านพี่ไม่ไกลจากวัดไงบ้านนอกคนก็เดินไปแล้วพี่ก็เดินไปกับแกถือปิ่นโตช่วยย่าไปคิดถึงตอนเป็นเด็กๆอ่ะแล้วเวลามีงานที่วัดมีงานแล้วสอยดาวพี่เคยสอยดาวได้จักรยานด้วยครั้งหนึ่งตอนเด็กมากดีใจมากตอนนั้นโหได้จักรยานกลับบ้านเล่าอะไรอีกอ่ะพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นพรุ่งนี้พี่ต้องไปฟอกไตอีกละพรุ่งนี้แต่เช้าเลย5:00เดี๋ยวเขาทานข้าวเสร็จเดี๋ยวก็คิดว่าจะนอนแล้วอาบน้ำแปรงฟันแล้วไปนอนแต่ไม่ดีนี่มันเพิ่งทุ่มเดียวเองจะมันมืดเร็วอ่ะทำให้รู้สึกว่าเหมือนดึกนะแม่เนาะนอนหัวค่ำแล้วตื่นแล้วใช่นอนหัวค่ำถ้าพี่ไปนอนตอนนี้นะเนี่ย2:00 2:30 เนี่ยก็จะตื่นตอนเที่ยงคืนตื่นมาแล้วก็นอนไม่หลับก็ต้องมาดูทีวีดูห้องรับแขกดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยวันรุ่งขึ้นมาก็ทำให้เพียเพราะเราไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วไม่รู้จะเทรนตัวเองยังไงไม่รู้ทักให้ตัวเองนอนแบบนานๆอยากนอนแบบนอนแล้ว8 ชั่วโมงค่อยตื่นครั้งเดียวอ่ะเนาะร่างกายคงจะสบายดีคงจะแบบไม่เพียโหแม่เผ็ดมากเลยแม่ไม่เผ็ดเลยโอ้ยมันไม่ร้อนนะมันเผ็ดพี่เลยเหงื่อแตกแม่กินไข่ดาวป่ะโอเคนี่รู้สึกว่าจะตักมากเกินไปเนี่ยสงสัยกินไม่หมดอ่ะเดี๋ยวต้องเก็บไว้แล้วอุ่นกินพรุ่งนี้ วันนี้ดีใจมาก ที่วัดอ่ะพี่ทอมมี่แกบอกอุ้ยใครทอดไข่ดาวมาสวยจังทอดสวยจัง เรารีบตอบอย่าเลยผมครับหรือว่าแกรู้ไม่รู้นะว่าเราเป็นคนทอดไปแกเลยชมอย่าลืมกินยานะคะโอเคทานไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเก็บท้องไว้กินรับช่องดีกว่านี่ก็เลยคิดว่าเก็บอาหารจะปลูกมาปลูกกินอืมโอเคลาคือเด็ดครับพ่อไม่เดี๋ยวจะโชว์รับช่องความสุดท้ายเดี๋ยวแม่ไปเอาให้ป่ะมันจะปิดนะโอเคครับเราจะต่อด้วยรัดช่องนะครับเห็นกันหรือเปล่ามองคงไม่เห็นเท่าไหร่นะโอเคเนี่ย
อร่อยมากได้มาจากวัดนะครับแม่มันนุ่มอ่ะตัวรสช่องมันนุ่มมากแล้วหอมใบเตยอือฮะเพราะว่าบางครั้งรสช่องเขาทำใช่ไหมตัวนี้มันจะแข็งเขาผสมแป้งสูตรอะไรไม่รู้แบบมันจะแข็งอ่ะแล้วมันแต่นี่อร่อยอ่ะหอมกะทิก็เข้มข้นหรือไม่ใช่กะทินี่ไม่ใช่กะทิหรอมั้งนี่ต้อง half and half อ่ะว่าไหมส่วนมากเขาจะใช้ half and half กันนะเดี๋ยวนี้แบบมันจะนิดใช้กะทิแน่นอนนี่กะทิเหรอของมันกินอย่างเท่ที่นี่ก็ไม่อดอยากนะเขามีขายเกือบทุกอย่างอ่ะถ้าเราอยากจะกินอ่ะขอให้เรามีตังค์ซื้อก็พอใช่ไหมแม่แต่จะหาคนที่ทำอร่อยอ่ะไม่ค่อยมีไงเพราะว่าเมืองไทยใช่ไหมอยากกินอะไรก็มีแบบโหเป็นร้อยๆเจ้าเราก็ไปเลือกกินได้เจ้าไหนมีชื่อเจ้าไหนอร่อยแต่นี่มีแบบไม่กี่เจ้าอ่ะนอกจากเราจะอยู่แบบ LA อะไรเงี้ย LA เนี่ยจะมีคนไทยเยอะมากที่มีคนไทยเยอะมากเนี่ยจะมีคนขายของเยอะอร่อยไม่หวานเยอะไม่หวานมากเนาะเอาอีกไหมแบ่งให้ตกใจโอเคขออนุญาตนะครับช้อนมันตื้นไงมันตักไม่ได้ต้องทำนั่นโอเคหวังว่าเพื่อนๆน้องๆคงสนุกกับวิดีโออันแรกของพี่นะครับวิดีโอกินเดี๋ยววันหลังพี่กินอะไรอีกพี่จะถ่ายมาให้ดูอีกบ้าเนาะถ่ายวิดีโอการกินข้าวมาให้ทุกคนดูแต่ก็ดูแบบเพลินๆแบบไม่ซีเรียสมากนะครับดูแบบขำๆถ้าใครอยากให้พี่กินอะไรโชว์ก็ส่งข้อความมาละกันในคอมเมนต์นะครับอินบ็อกซ์มาก็ได้ใน Facebook พี่แต่อย่าเอาของแปลกนะเพราะพี่ของแปลกพี่ไม่กินเท่าไหร่โอเคครับแล้วเราเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์ส่งข้อความมาติชมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่สวัสดีครับบาย